DIY Amlot และเครื่องเสียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเอา Beelot 6J1 นะครับมาให้ดูนะครับเป็นการลงแท่นนะครับเพื่อนๆแบบง่ายๆนะครับนี่ครับตัวนี้จุดใช้ไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟ AC 12 โวลต์นะครับแล้วก็สามารถวางหม้อแปลงไปได้เลยนะครับนี่แล้วก็ติดปลั๊กซะนะครับเป็น IEC นะครับมีกาวมีระบบกาวด้วยนะครับเพื่อนนะกันเสียงจี่นะครับแล้วก็ผมก็โยงสายมาต่อเข้าตรงแจ็ค AC ของมันนะใช้ไฟ AC นะครับย้ำนะครับไฟ AC 12 โวลต์นะก็จะมีวอลลุ่มที่ต่อแยกออกมานะครับของเดิมผมไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็ขาสวิตช์นะครับต่อออกมาไว้ตรงหน้าแท่นนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ปิดเปิดง่ายๆหน่อยนะครับวางบนไม้สักครับเพื่อนง่ายๆเลยนะครับไม่มีเสียงจี่ฮัมเลยนะครับส่วนฝาครอบเนี่ยมันเป็นตะแกรงเหล็กผมสั่งปั๊มมานะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ครับก็เลยเอามาทำประโยชน์ตรงนี้ครอบหม้อแปลงไว้นะครับกันอันตรายจากไฟฟ้านะครับนะครับด้านล่างแท่นด้านล่างวงจรก็จะมีสายไฟเล็กน้อยนะครับที่เห็นหางปลาอยู่จะเป็นกาวนะครับกาวรวมนะแล้วก็มีฟิวด้วยนะข้างในนะใส่ฟิวไว้ด้วยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็โมไปแบบเต็มสูบนะครับตัวหลอดก็จะเป็นสามารถใช้ได้หลายเบอร์อยู่นะครับนะใช้ได้หลายเบอร์อยู่นะครับตระกูลหลอดปีหมีน้อยเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับก็ทำการโมคลิปโมก็จะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นการสาธิตลงแท่นให้ดูนะเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเอาให้เพื่อนๆมาดูเป็นแนวทางเฉยๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ